ผู้เขาร่วมประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC ครั้งที่14จากเมืองกว่างโจวกล่าวถึงข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพสามิติของจีนโดยการพิมพ์ชีวภาพสามมิติเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งตั้งไข่แต่เป็นที่สนใจอย่างมากในวงการแพทย์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาคอวัยวะและการบาดเจ็บที่รักษายาก เทคโนโลยีนี้จะใช้เซลล์และวัสดุชีวภาพมาช่วยจําลองเนื้อเยื่อธรรมชาติและอวัยวะอื่นๆการจําลองก่อนการผ่าตัดช่วยให้ศัลยแพทย์ในกวางโจวผ่าตัดเนื้องอกกระโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ให้กับเด็กหญิงอายุ9ปีได้สาเร็จรวมถึงการฟื้นฟูกระโหลกศีรษะของทหารที่บาดเจ็บสาหัสยวนยูยู่ผู้เข้าร่วมประชุม NPC ในปีนี้เปิดตัวเทคโนโลยีการพิมพ์ทางชีวภาพที่ใช้เวลาพัฒนากว่า15ปีเขากล่าวว่าจี จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าในอดีตเช่นการควบคุมเลือดออกระหว่างการผ่าตัดเมื่อ20ปีก่อนเทคโนโลยีนี้ถูกผูกขาดโดยบริษัทต่างชาติแต่ตอนนี้บริษัทของเขาจะเป็นบริษัทจีนแห่งแรกๆที่พัฒนาเทคโนโลยีสําเร็จ ตอนนี้บริษัทกำลังขายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลกว่าพันแห่งใน80ประเทศทั่วโลกภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล <Okay. S 1> เมื่อ5ปีก่อนยวนได้ส่งข้อเสนอแนะต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติข้อเสนอแนะของเขาพร้อมคณะผู้แทนจากมณฑลกวางตุง้งได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนานวัตกรรมตลาดการพิมพ์ชีวภาพสามมิติทั่วโลกน่าจะมีมูลค่าสูงถึง3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี2027โดยกุญแจแห่งความสำเร็จอยู่ที่การร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยแพทย์และผู้พัฒนาเทคโนโลยี